สวัสดีครับพบกับผมจูหลงในช่องจูไบค์ Channel นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาบอกประวัติความเป็นมาของการวิ่งนะครับมาราธอนนั่นเองผมเชื่อว่านะณปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักการออกกำลังกายชนิดนี้เลยเพราะว่าเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยนะตอนนี้นะครับนั่นก็คือการวิ่งซึ่งประวัติความเป็นมาของการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปพร้อมกันเลยไปเลยก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากเพราะว่าเราไม่อาจทราบแน่ชัดว่าข้อเท็จจริงของกีฬาประเภทนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับแต่เรามีเรื่องเล่าบางส่วนนะครับจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่เขารวบรวมหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยได้บอกเอาไว้ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เหตุการณ์พวกนี้นะครับมีมาแล้วกว่า 2,500 ปีจึงไม่แปลกครับเพราะว่าหลักฐานบางส่วนเนี่ยก็อาจจะสูญหายหรือผิดเพี้ยนไปบ้างอันนี้ก็เป็นได้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็มาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้ฟังครับเป็นเกร็ดความรู้กันไปเรื่องเล่ามันก็มีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งนะครับชื่อนายฟิลิปปีเดสเนี่ยเขาเป็นชาวกรีกนะครับเขาได้ถูกมอบหมายคำสั่งเนี่ยให้ไปแจ้งข่าวสารที่เมืองเอเธนว่าการลบที่เมืองมาราธอนกับพวกเปอร์เซียเนี่ยพวกเราอ่ะมีชัยชนะเมื่อนายฟิลิปปีเดสนะครับได้รับคำสั่งเนี่ยแล้วก็ฮึบวิ่งเลยครับจากเมืองมาราธอนเนี่ยไปเมืองเอเธนนะวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งพอเขาถึงเมืองเอเธนนะครับด้วยความที่เขาอ่ะบากบั่นวิ่งมานะทั้งเหน็ดเหนื่อยจากการลบเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งแล้วเขาก็ไม่หยุดพักเลยนะจึงทำให้ร่างกายเขาเนี่ยบอบช้ำแล้วก็เหนื่อยล้ามากเหลือเกินนายฟิลิปนะครับจึงเดินแบบกระเสือกกระสนเข้าเมืองเอเธนชาวบ้านก็หันมาดูว่านายฟิลิปเนี่ยเป็นอะไรต่างก็งงกันเป็นไก่ตาแตกกันหมดเลยชาวบ้านก็พอเห็นปุ๊บนายฟิลิปก็ด้วยความที่เขาภาคภูมิใจนะเขาก็เลยพูดแล้วก็ตะโกนขึ้นว่าเนนิกิกาเมนชาวบ้านก็ดีใจพอดีใจเนี่ยก็เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นด้วยความที่นายฟิลิปปีเดสนะครับวิ่งด้วยความเหน็ดเหนื่อยและร่างกายบอบช้ำทั้งตัวแล้วเนี่ยพอเขาตะโกนเฮือกนั้นสุดเนี่ยเขาก็ล้มลงฟุบลงกับพื้นไปเลยพอล้มปุ๊บเขาก็ได้เสียชีวิตเป็นเวลาต่อมาชาวบ้านเนี่ยก็เลยตราหน้าเขาเลยว่านี่คือวีรบุรุษของพวกเขาจึงจำชื่อเขาไว้เลยนะครับแล้วก็เขียนไว้ในพวกตำราอะไรพวกนี้ว่านายฟิลิปปีเดสเนี่ยคือวีรบุรุษของเขาซึ่งเราจะถ้าเป็นเราเป็นนักวิ่งมาราธอนเนี่ยเราจะคุ้นชื่อวงกับชื่อนี้ดีครับคำที่เขาตะโกนว่าเนนิกิกาเมนนะครับตอนที่เข้าเมืองที่เอเธนก็ในความหมายของไทยก็ประมาณว่าเรามีชัยแล้วเราชนะแล้วแล้วก็เสียชีวิตเลยทีนี้นะครับเราลองมาพิจารณาดูดีกว่าว่าการแข่งขันมาราธอนในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ใช้ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรเนี่ยครับทำไมต้องใช้หลักนี้จริงๆแล้วเนี่ยครับการแข่งขันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปวัดระยะทางจากที่นายฟิลิปปีเดสเนี่ยใช้ในการส่งสารนะเมืองนึงไปอีกเมืองนึงอ่ะในตอนนั้นนะครับก็คือว่าประมาณ30กว่าถึง40กิโลเมตรนะครับผู้เชี่ยวชาญเลยใช้หลักนี้นะครับเป็นการวิ่งมาราธอนก็คือว่า40กิโลเมตรครับเวลามีการแข่งขันนะครับเพื่อเชิดชูเกียรติยศของนายฟิลิปเนี่ยเขาก็จะใช้แบบบางที่นะครับก็ใช้แบบมั่วๆกันไปเลยบางที่ก็แบบ30กว่าบางที่ก็แบบ40แต่จริงๆแล้วนะครับเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงยุคของการวิ่งมาราธอนครั้งนี้เลยก็คือว่าในปีค.ศ. 1908เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาก็เพราะว่ามีการจัดกีฬาโอลิมปิกนะครับอยู่ที่ลอนดอนนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนั้นนะครับมีจุดเริ่มต้นจากจุดสตาร์ทไปจนถึงจุดสิ้นสุดเส้นชัยก็คือระยะทาง 42.195 กิโลเมตรนะครับโดยมีผู้ชมเนี่ยตลอด2ข้างทางและหนาแน่นมากแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับก็คือว่าจุดสิ้นสุดของเส้นชัยนะครับผมในหลักกิโลที่ 41.195 เนี่ย มีเชื้อพระวงศ์นะครับได้ทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกณตอนนั้นด้วยคณะกรรมการนะครับจึงนะครับลงมติกันแล้วว่าระยะทาง 41.195 กิโลเมตรเนี่ยถือเป็นเลขมงคลนะครับเลยใช้หลักกิโลนี่แหละครับมาจนถึงปัจจุบันและเป็นสากลโลกเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของการวิ่งมาราธอนว่าทำไมวิ่งมาราธอนเนี่ยหลักสากลเขาต้องกำหนดไว้ว่า 42.195 กิโลเมตรถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ